นะคะยังมั้งนะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณพวันณวัฒนวัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion International นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนวดีและคุณพึกกระพงค่ะราคาโกลด์สปอตนี่พุ่งไป53เหรียญเลยนะใช่ไหมครับมากค่ะก็มันเป็นเหตุเซอร์ไพรส์แล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนค่อนข้างที่จะหวั่นก็คือว่ามันอาจจะลุกลามไปไกลแค่ไหนต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างคนต่างจะมีการโต้ตอบกันด้วยลักษณะใดทองคำเนี่ยเมื่อเช้าไปทำไฮถึง 1,588 พูดง่ายๆ2อาทิตย์นี่ร้อยกว่าเหรียญนะคะร้อยกว่าเหรียญเลยแล้วก็ย่อลงมาตอนนี้ก็ทองคำอยู่ที่จุด 1,578 ก็ไม่ได้ด้อยกว่าเมื่อเช้าเท่าไหร่ย่อลงมาคือเมื่อเช้าไปทำ 1,588 แล้วก็ลงมาทำโลที่ 1,567,68 ไปๆแล้วก็ค่อยๆทยอยปรับตัวขึ้นมาก็เชื่อว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็คงจะเห็นว่าทองคำเนี่ยน่าจะเป็นตัวตอบโจทย์ในขณะที่สภาวะความตึงเครียดข้างนอกไม่เสถียรเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนก็โยกมาหกมาเฮชกับสินทรัพย์ที่ตัวเองมีแล้วก็เห็นได้ว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นก็ย่อลงมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวที่ตอบโจทย์นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทองคำมี US currency มีค่า US currency มีเยนแล้วก็มีซิสฟังที่34ตัวเนี้ยถือว่าเป็นเซฟเฮเว่นในขณะที่สถานการณ์ข้างนอกในยังคงตึงเครียดอยู่ต้องดูว่าต่อไปเนี่ยจะไปทางทิศทางไหนเพราะว่าตัวทางเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางกลุ่มอิหร่านเองเนี่ยก็เริ่มมีการชักธงสีแดงขึ้นที่โดยปกติแล้วเนี่ยทางเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้มีการชักไม่เคยได้ชักธงสีแดงเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นการประกาศที่จะมีการตอบโต้ก็คงจะต้องดูในระยะถัดไปว่าลักษณะการตอบโต้เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าทางสหรัฐก็มีการออกมาเกล้าเหมือนกันมีการมาประกาศว่าถ้าอิหร่านมีการตอบโต้ก็จะถูกตอบโต้กลับด้วยวิธีที่สะสมกว่าโดยที่ในคำมีการออกมาขู่แต่หลักๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบระหว่างอเมริกากับอิหร่านเนี่ยถ้าจะมีการตอบโต้กันอย่างตรงๆเลยเนี่ยก็มองว่าอิหร่านคงจะมีโอกาสที่ชนะค่อนข้างที่จะยากเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อนักวิเคราะห์หลายท่านก็เชื่อว่าการตอบโต้ของอิหร่านเนี่ยน่าจะเป็นการตอบโต้โดยที่ไม่ได้เข้าโดยตรงๆอาจจะมีการทำในอย่างที่เขาเคยทำมาก่อนอย่างเช่นการเคยโจมตีเรือน้ำมันโรงกลั่นน้ำมันหรือว่าเคยปิดไอช่องแคบเฮอร์มุสหรือการโจมตีผลประโยชน์ใดๆที่ทางสหรัฐมีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสถานทูตกองทุนคลังน้ำมันของอเมริกาหรือโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งอิหร่านเนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็สุดท้ายที่ประเมินไว้ก็คือว่าถ้าเขามีการสะสมแร่ยูเรเนียมเกิน 20% ขึ้นไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่ามันมีโอกาสที่จะทำสะสมตรงนี้มีโอกาสที่จะมาทำระเบิดนิวเคลียร์ได้อันนั้นคือตัวถัดไปซึ่งมองว่าถ้าตรงๆทางอิหร่านคงจะไม่สามารถปะทะกับอเมริกาได้ตรงๆก็คงจะต้องดูว่าในระยะไกลเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ตรงนี้หลังจากที่ทองคำดีดขึ้นมาแตะ 1,588 เนี่ยก็ต้องดูทางปัจจัยทางเทคนิคว่าแนวต้านถัดไปเนี่ยจะมีที่เท่าไหร่ถ้าทองคำสามารถกลับไปยืนอยู่เหนือระดับ 1,588 ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เชื่อว่าต้านถัดไปนะจะน่าจะมีโอกาสได้เห็น 1,603 เป็นต้านถัดไปแล้วถ้ายืนอยู่เหนือระดับ 1,600 ได้เนี่ยก็ถัดไปก็เป็น 1,640 US dollar ต่อ 1 ounce แต่ถ้าไม่สามารถเบรก 1,588 ขึ้นไปได้เนี่ยแล้วกลับมาเทสล่างใหม่ก็รับแรกน่าจะอยู่ตรงแถวระดับ 1,500
67 68ปลายที่เมื่อเช้านี้รับขึ้นมาเราก็ถ้าหลุดตรงนั้นก็น่าจะไปเจอกันที่ 1,551 ก็คือปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณจะต้องดูความชัดเจนของทั้ง2ประเทศว่าจะมีการตอบโต้กันยังไงต่อไปแต่ไม่ใช่มีแค่ประเด็นนี้อย่างเดียวจีนก็ยังเป็นอีกปัญหาถัดไปที่ต้องดูว่าถึงเฟดวันจะจบไปแล้วเนี่ยเซ็นสัญญาไปแล้วเนี่ยทั้งคู่ยังคงพอใจกับการเซ็นสัญญานี้ไหมเฟด2ตอบมาจะเป็นยังไงก็คงจะต้องดูว่าเรื่อง geopolitical อันนี้เป็นเรื่องที่1เรื่องที่2และเรื่องเศรษฐกิจทางการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาแล้วก็สุดท้ายก็เรื่อง Brexit ซึ่งต้องดูความชัดเจนถัดไปเพราะฉะนั้นก็มีนักวิเคราะห์จาก Wego Counting ออกมาประเมินว่าเขาเชื่อว่าปีนี้น่าจะเป็นโอกาสทองของทองคำเพราะว่าความไม่เสถียรความไม่แน่นอนทุกครั้งที่ไม่แน่นอนเนี่ยนักลงทุนก็คงจะต้องหาสินทรัพย์ที่เอาสินทรัพย์ตัวเองไปวางเพื่อความปลอดภัยก็ทองคำก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เชื่อว่าถ้าทองคำเบรก 1,600 ขึ้นไปได้1,700ก็คงไม่ได้ไกลกว่านี้ที่จะเพราะว่าแค่อาทิตย์เดียวก็ไปเฉียดซ้ายเฉียดขวาอยู่แถวนั้นแล้วเร็วมากค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากครับภูวันครับสวัสดีค่ะค่ะจากตรงนี้ก็ไปอีก20